สวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะเนื่องจากที่เราเป็นประชาชนคนไทยทุกคนนะคะก็รู้สึกคิดถึงท่านสุดหัวใจเลยค่ะรู้สึกถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านอยู่กับเราตรงนี้เมื่อทุกครั้งที่เรามองย้อนกลับไปถึงสิ่งต่างๆที่ท่านเคยทำให้กับพวกเราท่านทรงมีพระราชกรณียกิจเยอะมากทั้งในทุกๆด้านที่พัฒนาประเทศไทยขึ้นมานะคะแล้วก็เราสามารถคือท่านเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของพวกเราได้เหมือนกันเพราะว่าในการเป็นไอดอลมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับท่านแล้วท่านทำงานหนักกว่าเรามากแต่ว่าท่านไม่เคยบ่นเหนื่อยสักคำแล้วท่านเต็มใจที่จะทำเพื่อให้ชาวไทยได้อยู่อย่างสุขสบายค่ะก็ขอบคุณก็สำหรับแกเป็นความรู้สึกผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเหมือนเรามีพ่อคนหนึ่งที่แบบคอยดูแลเราดูแลทุกสุขของประเทศมาตลอดแล้วเหมือนในฐานะลูกคนหนึ่งแกก็ยังรู้สึกว่าแกเป็นประชาชนที่ดีไม่พอคือเหมือนหลายๆเรื่องแบบที่มีกิจกรรมทำเพื่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนเขามีกิจกรรมทำเพื่อในหลวงอะไรอย่างเงี้ยแกก็ยังไม่เคยได้มีส่วนร่วมขนาดนั้นแต่พอเหมือนไม่มีท่านแล้วก็เลยรู้สึกว่าที่ผ่านมายังทำได้ดีไม่พอค่ะแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ก็เลยมาคิดได้ว่าแบบการเห็นท่านเป็นแบบอย่างอ่ะมันสำคัญมากทั้งเรื่องความพอเพียงเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็จากนี้ก็จะเป็นประชาชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ทำดีเพื่อประเทศให้มากกว่านี้ค่ะก็สำหรับเชิญนะคะจริงๆแล้วท่านเป็นตัวอย่างในการที่ให้เชิญได้ลองทำในหลายๆอย่างเพราะว่าท่านทำทั้งด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางด้านศิลปินซึ่งเชอก็เอาแบบอย่างท่านในตรงนี้แล้วทำให้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในตรงนี้ที่เป็นคนที่จะอาจจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นได้มากขึ้นหวังว่าพวกเราจะเป็นอิทธิพลที่ดีให้กับคนทุกๆคนต่อไปค่ะ